ไปที่เกิดเหตุครับซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งนอนอยู่กลางถนนนะครับซึ่งนอนอยู่กลางถนนแกบริเวณหัวเข่านะครับหัวเข่าด้านซ้ายซึ่งเป็นการผิดรูปนะครับแล้วมีอาการบวมเรื่องของการสปินนะครับครับเราส่งต่อโรงพยาบาลนครพิงค์ต่อไปแล้วคนขับนะครับคนจะมีคนขับคนขับไปตัวแล้วครับขับไปกับคนเจ็บนะครับขับไปกับคนเจ็บก็จะลงมาดูคนเจ็บแล้วครับเดินมาดูคนเจ็บแล้ววันนั้นต้นทางว่าอะไรครับมันบอกว่าก็ขับรถอยู่แล้วที่นี่มาหันว่ามันมีคนเจ็บเพราะว่ามีคนข้างถนนแม่คือแบบต่างคนกับต่างส่วนครับอยากให้มีความระมัดระวังนะครับเพื่อพอซ้ายพอขาก่อนนะครับแล้วก่อนจะข้ามนะครับซึ่งมีปลอดภัยกับตัวเราครับหน้าปั๊มบางจับก็ที่บ่อยเหมือนกันครับถ้าซึ่งตีร่วมกันประมาณถ้าเป็นเดือนนะครับก็ประมาณ6-7ครั้งต่อเดือนครับแล้วสาเหตุที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแต่ส่วนใหญ่จะออกปั๊มมาแล้วก็บอกออกจากปั๊มมาแล้วก็บอกพอซ้ายพอขวาใครออกก็ออกเลยส่วนใหญ่จะเจอแบบเคสนี้มากกว่า